สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังนะครับวันนี้เราก็กลับมาอยู่กับ Nonsense Gamer Podcast พาร์ทที่4นะครับอยู่กับผมนิกนะครับแล้วก็คุณเลนเอ็กซอนครับแย่แล้วก็แล้วก็ผมครับผมครับพาวซีโร่ครับมาอยู่กับรายการ Nonsense นะแล้วก็ Channel X System นะครับก็ขอบคุณผู้สนับสนุนรายการนะครับอย่างนีโลคีสโตนแล้วก็เพจเหมียวเหมียวเหมียวแจกเกมนะครับก็เดี๋ยวจะโพสต์ไปใต้ล่าง description นะครับก็ขอบคุณ2เพจนี้มากเลยนะพูดอย่างนั้นได้ไงเขาเรียกว่าผู้มีอุปการะคุณเว้ย อย่าบอกนะมึงต้องคัดใหม่อ่ะไม่ต้องคัดที่มีอะไรล่ะเออโอเคงั้นก็วันนี้จะมาพูดเรื่องอะไรครับวันนี้เราจะมาพูดเรื่องก็คุณเมย์ครับแนวเกมที่ใช่กับเกมที่ชอบครับแนวเกมที่ใช่กับครับผมเกมที่ชอบนะครับก็เกมที่ใช่กับเกมที่ชอบก็เปิดประเด็นก่อนเลยนะก็อย่างแรกชอบเอาของใครก่อนดีเอาของใครก่อนดีเอาเมฆแล้วกันเอาอ้าวอะไรอ่ะเอาเมฆจะลงเมฆใครครับเมฆหรือว่าจะผมก่อนก็ได้นะให้ผมแล้วแต่แล้วผมก่อนแล้วกันอย่าเกี่ยงแล้วเดี๋ยวคลิปยาวผมชอบเกมแนวไหนนะครับเกมที่ผมชอบก็เป็นแนวแบบพวกสตาร์บาร์พวกเทอร์ราเรียครับคือแบบเป็นแนวปัญญาอ่อนนะครับปัญญาอ่อนอย่าพูดอย่างนั้นดิเฮ้ยผมชอบเหมือนกันไม่เกมแนวมูมิงอ่ะเอาง่ายๆก็เรียกให้มันง่ายๆหน่อยมูมิงอ่ะคือมันเล่นเรื่อยๆครับผมมันไม่ได้มีเนื้อเรื่องอะไรมากมายก็จริงแต่มันก็สนุกอ่ะคือถ้าเล่นแรกผมก็ใช่แล้วทีนี้พอได้เริ่มเล่นเทอร์เรียก็รู้สึกว่าเออมันก็โอเคเกมแนวนี้แล้วยังไงดีอ่ะอีกเกมแนวคือมันเรียกว่าแนวอะไรครับแนวเนี้ยพูดมาเลยมันเป็นเกมอะไรเล่นเรื่อยๆเล่นเรื่อยๆ RPG เปล่า RPG เขาเรียก RPG ป่ะ RPG ป่ะก็ไม่ถึง RPG นะเพราะว่ามันไม่มีเลเวลนะเพราะว่าถ้าแบบ RPG มันต้องมีเลเวลเข้ามาเกี่ยวข้องนะเลเวลแล้วก็สกิลแต่ว่ารู้สึกเทอร์เรียเนี่ยจะเป็นเกมที่แบบแอดเวนเจอร์มากกว่าแอคชั่นแอดเวนเจอร์แล้วก็เก็บของเรื่อยๆด้วยไม่ใช่เหรอวะสไวเวอร์ด้วยสไวเวอร์ด้วยเพราะว่ามีระบบหิวแล้วก็ตายแล้วก็อะไรพวกเนี้ยใช่เราพูดง่ายๆมันคือเกมแนว Minecraft ครับ Minecraft พูดเริ่มต้นเกมแนวนี้นะแล้วก็ Minecraft นี่เป็นผู้เริ่มเลยครับสำหรับแนวเกมที่ชอบอะครับของเมฆอะครับของคาสิโลอ่ะว่าไงฮะก็แนวนี่แหละครับแนวพวกเล่นเรื่อยๆไม่ดีมากมายเหมือนกันใช่มั้ยครับก็ประมาณนั้นนะครับผมโอเคอ่ะเกมยิงผมก็ชอบนะแต่ว่าช่วงนี้ไม่ค่อยละหันมาเล่นเกมอย่างนี้มากกว่าครับแล้วช่วงหัวเกียร์นะครับช่วงหัวเกียร์ช่วงหัวเกียร์เขาก็จะเล่นทุกคนนะครับจะมีผ่านช่วงหัวเกียร์มาก็คือจะเล่นเกมแนวยิงนะครับคัตเตอร์ฮอตแบงค์อะไรอย่างนี้นะแล้วแนวเกมที่ไม่ชอบอะครับมีบ้างไหมก็ต้องมีสยองขวัญครับบอกเลยสยองขวัญไม่เอาแล้วทำไมนะครับไม่ชอบเลยส่วนพวกแนวเก็บเวลผมก็แต่ก่อนผมก็ชอบนะก็เล่นเกมพวกเกมออนไลน์แต่เดี๋ยวนี้ผมไม่ค่อยได้เล่นแล้วพวกเกมเก็บเวลเพราะเดี๋ยวนี้นะเอาจริงๆว่าพวกเกมออนไลน์เดี๋ยวนี้คือเอาง่ายๆมันเป็นที่เกมดีๆอ่ะมันไม่มีแล้วเพราะว่าค่ายเกมแต่ละค่ายอ่ะก็เอาตังค์ครับถ้าเกมดีๆมันจะเป็นแอร์ไทม์หมดจริงๆนะเขาเรียกเพย์ทูวินเนี่ยเกมแนวนี้แล้วอย่างเราแบบเกมที่แบบเติมแอร์ไทม์อ่ะมันดีที่สุดในโลกแล้วอ่ะคือแบบระบบแคชมันก็เติมได้แบบก็ไม่โกงนะแบบก็วิ่งไวเฉยแบบพวกขี่มอเตอร์ไซค์พวกเท่ๆพวกนี้แต่ว่ามันจะไม่มีแบบพวกเสกดาบออกมาตีเทียบ 9,000 อะไรเงี้ยดูค่ายที่จุดๆนะครับถ้ามันเป็นเกือบทุกค่ายของไทยนะคือแบบว่าฝรั่งอาจจะมีนะแบบของไทยอะแต่ว่าของไทยนี่แบบมันไม่มีแล้วอะสมัยก่อนนี่แบบคือเติมแอร์ไทม์แล้วเล่นแบบอย่างแร็กนาร็อกเนี่ยสนุกครับพวกมันจบไงพวกแร็กนาร็อกพวกอะไรเดี๋ยวพอมาเดี๋ยวนี้ถ้าทุกคนได้เล่นเกมแนวเนี่ยก็จะรู้ว่าเฮ้ยเฮียแม่งต้องเติมอย่างเดียวไม่เติมอยู่ไม่ได้นะคือแบบเล่นเพื่อแบบหาอะไรสนุกแก้เครียดมากกว่าแทนที่จะเป็นการเล่นจริงจังแบบในเรื่องเล่นพูดง่ายๆคือเกมสมัยก่อนอ่ะทุกคน
เติมตังค์เข้าไปเล่นทุกคนมีสิทธิ์เท่ากันที่จะได้ของแต่ถ้าเกมทำแบบนี้ทุกคนเข้าไปเล่นได้ฟรีแต่สิทธิ์ที่ได้ของต่างกันขึ้นอยู่กับว่าเราจ่ายตังค์หรือเปล่าครับใช่ฮะส่วนเอามาเรื่องผมบ้างนะคือแนวเกม แนวเกมที่ชอบของผมอะเป็นเกมแนว RPG Story อะพวก Final Fantasy ใช่ครับพวกเกมพวกเนี้ยที่เล่นจบแบบยาวๆอย่างเงี้ยคือเนื้อเรื่องมันกินใจมากกว่านะแบบแต่ถ้าแนวเกมที่ใช่มันไม่ใช่ Final Fantasy นะเออครับแนวเกมที่ใช่ของผมจะเป็นเกมโมบ้าครับเพราะว่านะแต่ว่าเรื่องทำทีมผมก็ไม่ทำแล้วนะก็มีปัญหาเยอะเกินนะครับก็เอ้ยครับคือคนดูก็เครียดพอแล้วครับอย่าให้เขาเครียดไปมากกว่านี้ครับโอเคครับชื่อเขาก็เครียดมากแล้วอย่าไปเอาเรื่องเครียดของคุณไปใส่หัวครับอะไรครับผมไม่ได้จะมาบอกเขาว่ากูเจอเรื่องนู้นเรื่องนี้มาโอเคพูดเรื่องครับแล้วก็แนวเกมที่ไม่ชอบนะก็จะเป็นพวกชูตติ้งเนี่ยพวกแนวชูตติ้งครับเพราะว่า1คือเวลาผมเนี่ยมันเวียนหัวผมเป็นคนที่เล่นเกมนั้นแนวนั้นไม่ได้แบบ first แนวที่มันเป็น first person ทั้งหมดที่มันเป็นเห็นแต่มืออะแล้วหมุนเนี่ยเล่นไม่ได้ครับถึงถ้าเกมแนวสยองขวัญผมเล่นได้หมดนะแต่ถ้าเป็น first person น่ะเล่นไม่ได้เลยพอเข้าใจป่ะแบบมัน FPS มันพอหมุนไปปุ๊บ FPS แม่งรัวเว้ยแบบมันพุ่งอ่ะพอมันพุ่งเสร็จพออยู่เฉยๆมันก็จะตกใช่ไหมมันก็จะต่ำพอหันไปอีกมันก็จะพุ่งอีกเว้ยทำให้เรามึนหัวนั่นแหละเพราะว่าผมถึงไม่เล่นนะเกมแนว first person นะเป็นเกมที่เกลียดที่สุดนะ ก็ไม่เกลียดชูตติ้งเสมอไปนะก็ชอบส่วนตัวก็ชอบเล่นแต่ว่ามันมึนหัวเอฟเฟกต์เดี๋ยวนี้มันแรงอะแล้วคุณนิกครับผมก็ RPG ครับแต่ว่าจะต่างกับคุณเลนนิดนึงคือคุณเลนเล่นพวก JRPG ใช่ปะใช่ครับผมจะเล่นแบบแบบผมจะเล่นแนวแบบค่ายเบเธสดาก็ Skyrim พวกแนวพวก Elder Scroll ครับแล้วก็Fallout อะไรอย่างเงี้ยครับผมจะชอบมาก Fallout นี่เกมแบบที่ชอบมากเลยชอบที่สุดอะครับในแนว RPG นะแล้วก็เกมที่ผมไม่ชอบใช่ไหมเกมที่ใช่เหมือนกันป่ะครับเกมที่ใช่อ่ะครับแนวเกมที่ใช่ก็คือแนวเกมที่ใช่ก็คือเนี่ยฮะอันนี้ใช่สำหรับเรานะแต่ว่าไม่เกี่ยวกับว่าชอบนะคือบางครั้งมันพอเวลาเราชอบเกมนี้ใช่แต่แม่งไม่ใช่อ่ะคือชอบอ่ะชอบเล่นแต่ไม่ใช่ใช่ทำมาแบบไม่ครบอะไรอย่างงี้ป่ะมันไม่ใช่ไงแต่ว่าถ้าชอบจริงๆอ่ะคือเกมแนวอะไรแบบชอบรักจริงๆอ่ะรักจริงๆอ่ะที่ผมชอบเล่นอ่ะเอาพูดอย่างงี้ดีกว่าผมชอบเล่นนะก็คือโมบ้าผมก็ชอบเล่นโอเคเอาแนวเดียดิไหลเดี๋ยวไหลใจดิก็ฮอนเนี่ยครับฮอนอ่ะผมเล่นมาตลอดก็แนวโมบ้าแบบผมนะก็แล้วเกมที่ไม่ชอบอ่ะมีมั้งไหมก็ต้องมีเกมที่ไม่ชอบอ่ะก็เกมที่แม่งแบบ MMO ครับผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่มันขึ้นอยู่กับค่าขึ้นอยู่กับเกมด้วยเดี๋ยวนี้ผมไม่ค่อยชอบ MMO ละไม่เหมือนสมัยก่อนอย่างที่คุณเล่นพูดอ่ะคือมันไม่ ผมก็ออกแนวไม่ชอบนะแต่ว่าก็เล่นได้คือเล่นแบบเรื่อยๆแบบถ้าเล่นจริงจังเมื่อไหร่ปุ๊บก็ต้องฟักตังค์อ่ะฟักตังค์แน่นอนครับต้องฟักแบงค์แน่นอนนะถ้าเล่นคือมันจะมาหากินกับคนเล่นนะผมก็เลยแบบมันไม่ได้ทำมาเพื่อให้คนเล่นสนุกอ่ะมันทำมาเพื่อมันจะเอาตังค์อ่ะถูกครับเดี๋ยวนี้เปิดแล้วปิดไวมากนะเกมสมัยนี้มันเอามาฉับฉวยครับมาช่วงแล้วเกมเก่าๆผมยกตัวอย่างนะขออภัยนะครับก็อย่าง Maple Story ปิดตัวลงไปแล้วอย่างที่เห็นนะก็เป็นเกมที่สนุกที่สุดแนว 2D นะครับผมว่าสนุกที่สุดแล้วในยุคนั้นนะครับคือหาของนั่งคุยแบบคือฟิลแบบนั้นนะครับมันไม่มีในสมัยเนี้ยอย่าง Ragnarok อ่ะครับคือเอาง่ายๆนะมานั่งกลางมอป่ะขอ ABT ใช่ป่ะ HUT หรือว่าเข้าไปในถ้ำซอมบี้ก็ ABT HUT อะไรเงี้ยคือแบบนี้มันไม่มีอ่ะคือแบบคนมันไม่มีน้ำใจแบบนั้นแล้วอ่ะคือแบบโอเคสมัยก่อนมันก็มีคนไม่มีน้ำใจแหละแต่คือมันก็มีคนมีใช่ป่ะล่ะมันก็มีครับยุคมันก็รู้สึกดีเวลาเจอคนแบบนั้นใช่ใช่แบบกลิ่นอายแบบนั้นมันไม่เจอแล้วมันไม่มีแล้วเป็นเกมออนไลน์ที่ผมว่าดูดีที่สุดในโลกนะแรกนาล็อกเท่าที่ผมเห็นมาใช่ไม่ดูดีสมัยในสมัยนั้นนะ
ผมว่าไม่สมัยนนัะ้นเนี่ยก็อย่างถ้าสมัยนี้ก็เป็นวอลวอร์คราฟนะผมว่าถ้าแบบคนอายุประมาณเท่าผมเนี่ยน่าจะเคยเล่นนะเกมนี้นะผมเคยเล่าให้คุณเลนกับคุณเมฆฟังนะ King of King ครับถ้าใครเคยเล่นนะอ๋อมามันมาก่เอพนราะนอีะ่ไรน่าจะมามาก่อนปะให้มันคือเกมออนไลน์เกมแรกที่เข้าประเทศไทยครับเกแต่คมนแรก็กรู้จักกันใช่ครับคือเป็นเกมที่สมบูรณ์ที่สุดเลยนะอแต๋อ่คือ King of King ใช่ป่ะที่ภาพมันใช่ถค้ราับภาคแรกมันจะภาพมันจะแปลกๆหน่อยอะใช่ครับใช่ภอาพภแาบคบสองมันภาคสองเห็นบอกว่าก็ทำออกมาแป๊บห่หนึว่ยงครับห่วยครับห่วยห่วยหห่่ววยยห่วยเลยภาคแรกก็เขาคืบออกมันจะสมุาดเอยาอตดังเคล์นยะครับพูดง่ายๆมันหยุดมันภาคสองมันเกิดในช่วงที่มีการแบบเติมมอแล้วอะเติมแคสเติมแบบซื้อของมอไอเทมกันแล้วก็คือเริ่มแบบไม่ใช่แล้วไงแต่สมัยนั้นคือโอเคเรารับได้นะเว้ยแบบจะเอาตังค์เราเท่าไหร่เดือนหนึ่งเรายอมจ่ายได้นกะ็เกแตม่มัวน่าสนุกอ่ะมันใช่แล้วคอมมูนิตี้มันดีนะครับขึ้นอยู่กับประเทศของเรานะเอาจริงๆนะคอมมูนิตี้ของแต่ละเกมเดี๋ยวนี้ห่วยใช่ครับเวลาปิดเงี้ยคือจรรยาบรรณไม่มีเว้ยคือแบบว่าเปิดเนี่ยที่ผมไม่ชอบคือแบบอ่ะมึงเปิดมึงบอกว่ามึงเปิดเท่าไหร่นะมึงเปิด4 โมงสมมุตินะครับแม่งเลื่อนไปเปิด5 โมงพอ5 โมงครัปบุ๊บกูล็อกอินเข้าไม่ได้นะไปครัดบูหน้าเว็บโอ้โหก็รอประมาณ30 นาทีก็ยังเข้าไม่ได้ฮะก็ไปดูหน้าเว็บก็เลื่อนอีกเป็น6 โมงครึ่งพอ6 โมงครึ่งปุ๊บ1 ทุ่มก็ยังเข้าไม่ได้เลยครับแล้วเว็บมึงก็ยังไม่อัปเดตอ่ะพอไปดูอีจกะทไีด้เลื่อนมเป็านพรุพ่รงุ่งนีน้ี้แล้วทำไมมึงไม่บอกพรุ่งนี้เลยล่ะทีเดียวพูดไปง่เปาิยดๆควรัันบเดียวมาคือจรรยาบรรณบไมอ่กมีไงพูดชื่อมาเลยพูดชื่อมาเลยไม่ได้ครับไม่ได้ครับคือจรรยาบรรณไม่ต้มอีงบินแม้กระทั่งเอาจริงๆนะผมเมื่อวานผมคุยกับเมฆอ่ะแม้กระทั่งในโทรศัพท์อะครับมันยังเลื่อนวันคิดดูดิเกมในโทรศัพท์นุ้ยยังเลื่อนปิดอ่ะโอ้มึงเทพขนาดไหนอ่ะสคัืงอเกแบตบครับเกมพวกนี้นะปิดนะระบบบางอย่างเจ๊งนะเชื่อไหมระบบหนึ่งที่ไม่เคยเจ๊งระบบเติมเงินครับไมถู่เคกครยับไม่เคยอ่ะไม่เคยจเลริงยครับตลอดระบบไอ้เอเ้หยี้ยเกมเข้าไม่ได้เอ้ยเกไอม้เขท้ีา่ไมเต่ิมไดมั้นไดแ้ต่ระบบเติมเงินได้โอ้โอ้ยเหี้ยอะไรของมึงเย็เดนี่เทย่มันเท่มากครับคจรับริงๆฮะเท่มากครับสุดยอดแล้วระบบเติมเงินนี่เป็นระบบที่เท่มากไม่เคยเสียเลยฮะนี่ไม่เคยจะเสียเลยครับเสเีรยาก็ก็เถสืีอยโอแบบกชาั่สวโมงเดียวแม่งแก้แป๊บหูไวสัตว์อย่างไวสัตว์รัสเซใชี่ยใชนะ่ไวสัตว์ลนูี่คีเมียรัสเซียมาเต็มเลยฮะแม่งคือเราก็ถือโอกาสด่าเลยนะครับเกมพวกมาเก็ตมาก็หาเงินจากเด็กเนี่ยนะอย่างที่ว่าก็ถ้าเริ่มมาคุยเปแต่ิเรดื่องในประเด็นมันก็น้อยนะก็ใช่มันก็น้อยมันเราต้กอ็งพูงดอไปกกว่าเรเืด่็อกยๆอย่มางเงาี้กยมันเป็นนอนเซนส์ไงคือเออใช่ใชน่นอนเซนส์อ่ไะหลเข้าใจพปุ่ะงไปเออไหลไปไหลไปเรเืรื่อย่อยๆๆอ่ะใช่อยคารกับฟังไหมอยากฟังไหมไม่อยากฟังคปิืดอครับนานๆไปอ่ะจริงๆอ่ะก็คือแบบมีคนมาดูเว้ยมีคนมาดูเราเว้ยแบบมาดูบอกว่าเฮ้ยมันก็ต้องมีเหมือนว่าคนชอบก็มีใช่ป่ะคนไม่ชอบคมันนก็ไม่ต้องชมีอบบก้็างมีใช่ครับอย่างคลิปเราก็โดนดิสไลค์ไปหนึ่งแล้วแต่ว่าก็ประสบความสําเร็จนะคือตั้งแต่ทํามามีดิสไลค์หนึ่งอันเอ้ยแต่อย่ากดดิสไลค์นะไมเด่ี๋ยไวด้อย่าสพนูัดบคสนนุอืน่นนะเดี๋ยวคนอื่นเขยาเริ่มหมดนะอย่านไอะ้เฮียเด็กของขึ้นเฮียแม่งพลังดิสไเลสีคย์งก็เมกาสลัว์เดี๋ยวเมาส์แม่งวิ่งไปทางขวาต้องทำไงอ่ะก็ขอบคุณเพื่อนๆที่กดไลค์แล้วก็กดแชร์ตอนนี้ก็มาได้ถึง48 Subscribe แล้วตอนที่เราทครำนับอนหเ้ซานสิบยัแลง้วตอนนี้ตอนที่นอนเซนเรายังยี่สิบยังสามสิบประมาณสิบประมาณสิบเฮกว้่ายไม่ถึงสิบตกอวน่เาราเริป่่มะนอนเซนตอนแรกเจ็ดเอ้ยเจ็ดเหรอวะโอ้โหเออแล้วตอนนี้แม่งมาทำแม่งแบบ48แล้วอะแบบเราก็รู้สึกดีใจนะที่เกแบือบบยังมีก็คเกนือบมาเดนืั่องนฟแลั้งวนเระานนะที่ใช่ครับก็เกือบเดือนแล้วนะก็นอนเซนผมเห็นก็ประมาณเกือบ100 วิวนะก็มีก็คลิปแรกก็เกือบ100 วิวนะแล้วก็คลิปลิขสิทธิ์ YouTube ก็ล่อไป30 วิวนี่ผมก็ดีใจก็ยังมีคนฟังอ่ะแบบมันก็ยังวิวมันก็เยอะอ่ะมันไม่ได้แบบครับคือแบบว่าที่เรื่องที่เรามาพูดอ่ะมันไม่ซ้ํากันไงมันครไมั่บใช่ว่ามันไม่ได้อะไรใหม่ใช่ป่ะแต่ว่ามันไม่ซ้ํากันไงก็เลยแบบส่วนโปรเจกต์สตาร์บาวอ่ะทําไมผมถึงหยุดไปแค่พาร์ท3.1ใช่ไหมก็เพราะว่าหนึ่งคือรอแพทรอแพทรอแพทอย่างแรกครับรอแพทว่ามันจะรีออกมามันจะมีอะไรรีหรือเปล่าเพราะว่าจะตอรนีนี้กลัวเหรอคุณตอนนี้เรื่คองอนั้ซนไิม่โรติ่ดครับคุณคอซิโร่ตอนนี้ก็ทำคลิปสอนผนะครมับคลิปสอนสตาร์บาวอืแทอหืนอเพราะว่าหนึ่งคือมีข่าวออกมาว่าจะรีใช่ไหมสองผคมือก็เลยหยุดไปก่อนใช่สองคือเราต้องหยุดคลิปสตาร์บาวทั้งหมดที่เราเล่นกันนะฮะเพราะว่าครับถ้ามันรีขึ้นมาเนี่ยตเ้รอางเลก่็นตใ้อหมง่ไปนั่งเล่นใหม่แล้วก็ต้อง
ต้องทําเหมือนเดิมอ่ะเอาให้เหมือนเดิมอ่ะครคับรับใชท่ําบ้ใาชน่ก่อนแคล้ืวอกต็อนนี้เรายังไปได้ไม่ไกลมใชาก่เนี่ยครับแต่ว่าแค่เดินกันหนึ่งคืออาจจะไม่ว่างไม่ตรงกันอ่ะแต่ถ้าใครอยากดูก็อดใจรอนะยังไงก็ทําแน่นก็อนรีเฟซมาเลยนะรีเฟซมาเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้นะอ่ะก็อาจจะไม่ว่างอาจจะนานๆทีอาจจะว่างพร้อมกันครับเดี๋ยวนี้ก็เพราะว่าคุณเฮนี้่ก็นี่ว่างมีพร้โอปรมเจกักนต์ครับคุณนี่ก็มีโปรครัเบจกต์ตอนนี้ก็มีโปรเจกต์ใหม่ทำเกมอะไรนะเฟเบิลนะฮะเฟเบิลสามกับเฟเดบาิร์ลกโสซามครับครับสองเกมนะฮะดาร์กโซลส่วนคุณแม่ก็มีโปรเจกต์นะครับคืออะไรฮะดิจิมอนเวิลด์ครับมันเก่ามากแล้วครับดิจิไวม้อนรอดูเองดดีิกจว่ิามอนอะฮะเป็นดิจิมอนที่อยู่ในภาคเครืแ่รองกเพลเนาะย์สเตชันวันครับของภาคแรวักนทีเ่นเปา็ะนเลี้ยงอะคือแบบนี่อย่าเรียอกวธ่ิาบเากย่ใาห้ดนูี้นะอย่าเรียกว่าเก่าเรียกว่าดึกดำบรรพ์อธิบายอธิบายยากครับจเขริางจะๆก็เรียนเข้าใจให้พูดคืออธิบายยากครับก็ต้องรับชมเองนะแล้วส่วนผมก็มี4เกมนะครับก็มี1 Final Fantasy 8 2 Final Fantasy 7 3 The Legend of Dragoon 4ครับ Shadow Cross นะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังทำโปรเจกต์อยู่2อันคือ Final Fantasy 8กับ Legend of ม Dragoon ีอันแตนี่้คนนี้เขาใครครับใครมาเห็นวิดีโอนะครับถ้าสแควร์อินิกมาเห็นวิดีโอนี่เขาคงแบบรัดตายเลยนะครับช่องนี้คือผมคุณชเลอนบคผุณมเลชนอทบำสแควร์อินิกไป4เกมนะครับผมชอบ Square Enix มากครับก็จริงๆมันจะเป็น5เกมนะถ้าเกิดว่า Final 9เนี่ย Final 9เนี่ยมันเข้าสตรีมกูซื้อแน่นอนครับราคาเต็มด้วยนะที่ซื้อมาไม่ได้ลดเลยนะคือสมัยก่อนสแควร์อินิกไม่ได้ชื่อสแควร์อินิกรู้ใช่ไหมครับรู้ใช่ครับสแควร์สแควร์ซอฟต์ครับจริงๆไฟนอลหนึ่งอ่ะมันก็มารวมมันกัจนะเจ๊งแล้วใช่สแควร์อินิกมันจะเจ๊งแล้วทำอะไรไม่ได้แล้วคือแบบจะเจ๊งแล้วอ่ะคือคแรบับเป็นเกมสุดท้ายที่ออกวางตลาดนะถ้าเกมเนี้ยไม่ดังคือสแควร์อินิกล่มแล้วล่มแล้วนะผมไปดูข่าวผมไปหาข่าวเกี่ยวกับสแควร์อินิกมาคือไฟนอลแฟนตาซีเป็นเกมสุดท้ายคือไฟนอลหนึ่งเป็นเกมสุดท้ายที่ออกวางจำหน่ายแล้วได้รับความนิยมท่วมท้นก็ทำให้สามารถเปิดบริษัทเกมได้ต่อไปแล้วก็ทำภาคกลต่ัอบมากเพืล่ัอบหมาามแีดชกีวกัิบตคนได้นี่แต่ว่าผมเล่าให้ฟังถ้ามันไม่เอาง่ายๆอ่ะถ้ามันไม่ดีจริงอ่ะคนแม่งก็ไม่เล่นกันหรอกครับจริงๆนะมันไม่ใช่กระแสนะช่วงนั้นมันไม่ใช่กระแสจริงๆนะคือถ้าเกมไม่ดีปุ๊บไปเลยครับเกมแม่งหายไปเลยบินไปเลยบินหายไปเลยมันจะมีอีกค่ายหนึ่งที่ผมชอบมากสมัยเด็กๆนะแล้วมันเจ๊งไปแล้วนะก็คือ 3DO นะครับเป็นค่ายรเกีู่ย้วกจัับอะบไร้างครับ 3DO เป็นค่าย Might and Magic ครับเป็นค่ายทำเกม Hero รู้จักไหมเป็นเกมที่แบบ Heroes Might and Magic ครับมันรู้สึกค่ายมันจะเจ๊งไปตอนภาคสี่นะแล้วมันก็ขายให้ทางค่ายอื่นไปยูบีซอฟทำแทนแล้วใช่ยูบีซอฟท์ทำแทนขึ้นยูบีซอฟท์ทำให้ผมโมโหมากเลยผมก็เลยเลิกเล่นไปคือทำไม่ดีใช่ไหมครับทำไม่ดีทำไม่ดีก็ดีในระดับหนึ่งแต่มันไม่ดีเท่าที่ 3DO เคยทำไว้ครับ 3DO นี่เขาทำให้เป็นแบบเป็นเกมในตำนานเลยนะถ้าใครอยากจะรู้จักก็ลองไปเซิร์ชดูนะครับก็ชื่อ Might and Magic Heroes นะครับครับสำหรับวันนี้คุณไม่มีอะไรจะกล่าวไหมครับมีไมอะ่ไรมจีะพูดคิดไม่ออกครับคิดไม่ออกนะก็สำหรับวันนี้ก็โอเคนะครับก็ขอตัวลากันไปก่อนดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะนานนะครับแล้วแนวเกมที่ชอบของคุณนะครับก็ถ้าชอบเกมแนวไหนก็โพสต์ไว้ใต้ดีเสคริปมชันได้ได้ครับนะครับก็ผเคมรีก็มได้ครับเอามาแชร์กันได้นะว่าแนวเกมที่ชอบของพวกคุณคืออะไรนะครับเดี๋ยวครับผมก็จะเขียนไว้ในดีเสคริปชันว่าผมชอบเกมแนวไหนนะแล้ควรกั็บคุณเมฆอะไรก็เขียนไว้ข้างล่างนะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ไลค์แชร์กันด้วยนะครับก็ขอบคุณครทัั้บง48ซับแล้วก็อนาคตก็อาจจะเพิ่มอีกนะก็สวัสดีครับครับสวัสดีครับบ๊ายสวบัสดีาครับย